วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare โดยผมบารอนี่คนเดิมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นการลองรถถังนะครับและรถถังที่ผมจะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยครับผม Type 10 Hitomaru นั่นเองนะครับผมภายในเกมนี้มันเป็น Main Battle Tank Tier 10 Premium สัญชาติญี่ปุ่นนะครับการจะได้มาซึ่งเจ้ารถถังคันนี้นะครับณปัจจุบันมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการเล่นBattle Pass นะครับ Enigma Legacy ที่กำลังดำเนินอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นี่เองนะแล้วก็กำลังจะจบลงในอีกไม่ถึงเดือนนี้แล้วด้วยนะครับยังไงก็ตามถ้าใครยังไม่ได้นะครับแล้วก็กำลังทำอยู่ก็สู้ๆแล้วกันนะครับมันเป็นของรางวัลในเลเวลที่50นะครับหรือแรงที่50แรงสุดท้ายนั่นแหละนะครับของรางวัลใหญ่เนาะก็ซึ่งถ้าเป็นผมในปัจจุบันตอนนี้นะครับไม่มีทางที่จะทันแน่ๆนะอาจจะทันถ้าแบบ Pay to Win นะครับซื้อ Battle Coin มาปลดล็อกอะก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เล่นเนี่ยผมว่าไม่น่าทันนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังทีมงานนะครับที่ได้ทำการส่งเจ้า Type 10คันนี้นะครับมาให้ผมได้เอามาเล่นเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะโอเคครับผมต่อไปเรามาดูสเปคของเจ้ารถถังคันนี้กันเลยครับมาเริ่มกันที่อำนาจการยิงของมันนะครับปืนหลักของมันเนี่ยเป็นปืนขนาด120มม.นะครับแล้วก็มีปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62 มม.เป็นอาวุธรองนะครับผมสำหรับกระสุนที่มีมาให้นะครับสำหรับตัวปืนหลักเนาะก็คือฮีทนะครับหรือกระสุนหัวระเบิดต่อต้านรถถังนะแล้วก็ AP นะครับสำหรับกระสุนฮีทเนี่ยค่าเจาะเกราะจะอยู่ที่850มิลลิเมตรนะครับมีดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ600นะส่วนกระสุน AP นะครับค่าเจาะเกราะ825มิลลิเมตรนะครับดาเมจ560ต่อนัดครับผมในส่วนของปืนกลนะครับค่าเจาะเกราะจะอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่8ต่อนัดนั่นเองฮะโดยจุดเด่นของปืนกระบอกนี้นะครับจะอยู่ที่การเป็นออโต้โหลดของมันนะครับก็คือยิงได้เป็นแมกกาซีนนั่นเองนะครับสามารถยิงต่อเนื่องได้ที่4นัดติดต่อกันนะครับผมระยะเวลาในการรีโหลดนะครับเมื่อยิงหมดแม็กแล้วนะจะอยู่ที่14วินาทีนะครับแล้วก็มีระยะห่างในการยิงระหว่างนัดเนี่ยอยู่ที่2วินาทีเนาะทำให้เจ้าปืนกระบอกนี้นะครับสามารถยิงได้ที่30นัดต่อนาทีนะครับผมในแบบสต็อกเนาะต่อมาครับมาดูกันที่ด้านการป้องกันของมันกันบ้างนะครับเลือดของเจ้า Type 10จะอยู่ที่ 3,000 หน่วยนะครับค่าของเกราะนะครับตัวรถด้านหน้า750มม.ครับด้านข้าง200มม.นะครับและด้านหลัง60มม.ครับผมสำหรับเกราะป้องปืนนะครับด้านหน้า870มม.นะครับด้านข้าง350มม.นะส่วนด้านหลังเนี่ย70มม.ครับและสำหรับวัสดุที่นำมาทำเป็นตัวเกราะของเจ้ารถถังคันนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่เรียกว่านาโนคริสตัลสตีลนะครับเท่าที่ผมลองหาข้อมูลมานะคือมันเป็นเหมือนแบบแผ่นเหล็กกล้านะครับที่ผสมกับท่อนาโนคาร์บอนนะครับทำให้มันหนามากกว่าเหล็กกล้าทั่วไปเกือบ3เท่านะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กกล้าด้วยนะครับทำให้เจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีเกราะที่หนานั่นเองเนาะทีนี้มาดูในส่วนของความคล่องตัวกันบ้างครับความเร็วสูงสุดนะครับที่เจ้ารถถังคันนี้ทำได้จะอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถเร่งจาก0ถึง32ได้ภายใน 2.43 วินาทีโดยประมาณนะครับผมแล้วก็มีความเร็วในการหมุนตัวรถนะครับอยู่ที่ 43.13 องศาต่อวินาทีครับผมต่อมาครับมาดูในส่วนของมุมกดและมุมยกของปืนนะครับสำหรับมุมกดนะครับผมแบบธรรมดาจะอยู่ที่ลบ12องศานะครับแต่ว่าเมื่อใช้ระบบไฮดรอลิกซัสเพนชั่นช่วยนะครับก็คือระบบกดสายพานนะจะสามารถกดเพิ่มขึ้นได้เป็นลบ15องศาแทนนะครับในส่วนของมุมยกนะครับผมปกติจะอยู่ที่20องศานะครับแต่ว่าถ้าใช้ระบบกดสายพานนะจะสามารถเพิ่มขึ้นกลายเป็น23องศานั่นเองครับสำหรับความเร็วในการเล็งของตัวปืนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ 1.53 วินาทีนะแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวป้อมปืนนะครับอยู่ที่ 50.4 องศาต่อวินาทีครับผมมาถึงในส่วนของพลประจำรถกันบ้างนะครับเจ้ารถถังคันนี้มีพลประจำรถทั้งหมด3นายด้วยกันนะครับก็คือผู้รับการพลขับและพลปืนนั่นเองนะครับในรถถังสมัยใหม่เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะมีพลบรรจุก็ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้เป็นแบบออโต้โหลดกันหมดแล้วนะ
ทีนี้มาดูในส่วนของสกิลพิเศษของมันกันบ้างนะครับเจ้ารถถังคันนี้มาพร้อมกับสกิลให้กดใช้1สกิลนะครับผมก็คือสกิลที่มีชื่อว่า Dynamic Suspension นั่นเองนะอธิบายง่ายๆครับเมื่อกดใช้นะครับสายพานจะถูกกดลงนะครับทำให้ความสูงของรถมันเตี้ยลงนั่นเองนะครับผมสกิลนี้เหมือนว่าเขาจะปรับคำอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วนะซึ่งผมก็ดีใจนะครับก็คือเมื่อกดใช้นะครับตอนรถเตี้ยลงเนี่ยค่าพรางตัวนะครับจะดีขึ้นความแม่นยำของปืนจะดีขึ้นนะครับแต่ mobility นะครับหรือความคล่องตัวของรถจะตกลงนะครับรวมไปถึงระยะการมองเห็นจะตกลงอีกด้วยนะครับผมต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับค่าเกราะนะครับแบบเจาะลึกขึ้นไปอีกนะกับเจ้า Type 10นะครับโดยผมจะดูจากมุมมองของกระสุน AP ของมันเองนะครับค่าเจาะเกราะ825 มิลลิเมตรนะครับผมจุดอ่อนนะครับก็แน่นอนครับรูเพลทนะครับรูเพลทโซล่าเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ650 มิลลิเมตรนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับในโลว์เพลทส่วนกลางเนี่ยเกราะจะอยู่ที่760 กว่ามิลลิเมตรนะครับผมเอาจริงก็ถือว่าหนานะสำหรับรถเทียร์9บางคันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทียร์10ส่วนใหญ่อะที่ใช้ AP ผมว่าน่าจะเจาะได้สบายๆนะครับก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นโลว์เพลทส่วนบนนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนแบบเป็นแผ่นเกราะเสริมอยู่นะนั่นแหละคือเกราะเสริมครับผมไอ้เกราะตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันสามารถโดนยิงแล้วกระเด็นออกไปได้นะครับก็คือหลุดออกไปได้นั่นเองนะถ้าโดนยิงบ่อยๆนะครับสำหรับจุดที่ไม่มีเกราะเสริมเนี่ยจะอยู่ที่900 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าถ้ามีเกราะเนี่ยจะอยู่ที่1361 มิลลิเมตรเลยนะครับผมขึ้นมาในส่วนของ upper plate กันบ้างนะครับมีแผ่นเกราะเสริมอยู่นะครับแต่ส่วนที่ไม่มีเกราะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1300 มิลลิเมตรนะครับส่วนที่มีเกราะก็1500 บวกนะครับแต่ผมคิดว่าถึงไม่มีเกราะนะถ้าโดนยิงจากมุมนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีกระสุนประเภทไหนยิงเข้านะครับขึ้นมาในส่วนของน่าจะเรียกว่าเป็นเทเรตริงนะครับหรือวงแหวนป้อมปืนนั่นเองนะเกราะจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับจุดอ่อนจะอยู่ที่ส่วนกลางของเทเรตริงนะครับจะคล้ายๆกับพวกตระกูลเอบรามแบบนั้นนะครับเกราะจะอยู่ที่ประมาณ800 ถึง 900 มิลลิเมตรนะครับขึ้นมาในส่วนของป้อมปืนครับผมคิดว่าป้อมปืนด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นเกราะเสริมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถยิงกระเทาะออกได้ด้วยนะครับไอ้เกราะเสริมพวกนี้นะโดยเกราะที่บวกเกราะเสริมแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าๆนะครับจนถึง 1475 มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าสมมติโดนยิงกระทอกไปแล้วเนี่ยเกราะมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ875 มิลลิเมตรนะมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างตัวรถนะครับเกราะจะอยู่ที่ประมาณ100ไปปลายนะครับผมจนถึง220 มิลลิเมตรนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีเกราะเสริมนะครับก็เลยน่าจะไม่มีปัญหาในการเจาะด้านข้างของตัวรถเนาะขึ้นมาในส่วนของเทเรตริงนะครับหรือวงแหวนป้อมปืนก็เกราะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800 จนถึง 1,000 มิลลิเมตรนะครับสำหรับป้อมปืนนะครับป้อมปืนส่วนหลังเนี่ยเกราะจะประมาณ700 มิลลิเมตรนะครับแม้จะมีแผ่นเกราะเสริมก็ตามแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่หนาเท่าไหร่เนาะสำหรับส่วนหน้านะครับจะอยู่ที่800 มิลลิเมตรนะครับขึ้นมาป้อมปืนส่วนบนครับเกราะประมาณ 1,000 นะตามความสโลปของมันนั่นแหละแต่ว่าโอกาสจะยิงโดนก็น้อยครับด้านหลังครับผมป้อมปืน60 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับส่วนตัวรถเนี่ยจะประมาณ65 มิลลิเมตรนะครับแต่ยังไงก็ตามครับด้านหลังถือว่าบางนะครับปืนกลก็น่าจะยิงเข้านะแถมนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากมิสไซล์ของ T15 อมตานะครับที่มีค่าเจาะเกราะอยู่ที่ 1,200 มิลลิเมตรนะก็อย่างที่เห็นเลยครับจุดที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะถูกเจาะได้ค่อนข้างมากนะครับสีเหลืองเนี่ยก็เริ่มจะอันตรายแล้วนะซอกคอนี่คือแบบน่ากลัวมากๆนะครับด้านข้างป้อมปืนส่วนหลังนะครับเจาะได้นะแต่ถ้าเป็นป้อมปืนส่วนหน้าเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่นะตัวรถไม่มีปัญหาในการเจาะนะครับส่วนด้านหลังก็เช่นกันครับเจาะได้สบายๆเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นจุดอ่อนนะครับของเกราะเจ้า Type 10 ฮิโตมารุนะครับผมมาดูในส่วนของประวัติก็มันเป็นคลาส Main Battle Tank นะครับถูกผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปี2010นะครับแล้วก็เข้าประจำการครั้งแรกในปี2012นั่นเองนะจำนวนที่ถูกผลิตออกมาทั้งสิ้น111คันนะครับและก็แน่นอนฮะถูกประจำการในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเพิ่มเติมครับผมเขาบอกว่า Type 10 MBT นะหรือที่
ถูกเรียกในอีกชื่อนึงว่าฮิโตมารุนะครับเป็นรถถังที่ถูกออกแบบขึ้นในช่วงประมาณปี2000นะโดยจุดประสงค์ของการออกแบบเจ้า Type 10นะครับเพื่อที่จะเอามาแทนที่รถถังอย่าง Type 74ที่มีประจำการในกองทัพญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันเก่ามากๆแล้วนะแล้วก็เจ้า Type 10นะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดเหมือนกับรถถังก่อนหน้านี้ของญี่ปุ่นนะครับก็คือการป้องกันเกาะญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับผมเป็นหลักนะไม่ได้คิดจะเอาไปใช้รุกรานประเทศอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามครับผม Type 10เนี่ยถือว่าเป็น MBT ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับ MBT จากชาติต่างๆแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีเปราะนะครับหรือการป้องกันที่ระดับชั้น MBT นะครับก็ต้องขอบคุณเกราะนาโนคริสตัลสตีลของมันเลยนะครับที่ทำให้มันทั้งเบาแต่ว่าก็ยังมีความทนทานนะครับนอกเหนือจากนั้นครับมันยังมีระบบไฮดรอลิกซัสเพนชั่นนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในที่ทันสมัยเป็นอย่างมากอีกด้วยนะครับสุดท้ายครับผมถึงแม้ว่าเจ้า Type 10เนี่ยจะยังคงถูกผลิตออกมาเป็นระยะนะครับแต่เนื่องจากผลิตในจำนวนน้อยมากๆนะครับทำให้เจ้า Type 10เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน MBT ที่แพงที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับเลอแคลร์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะพอๆกันหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ไปหาข้อมูลในเรื่องของราคาเนาะถ้าใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเจ้า Type 10นะครับเมื่อเอาไปเทียบกับรถถังคันอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นประวัตินะครับที่ตัวเกมบอกมานะครับเกี่ยวกับเจ้า Type 10ตัวมารุคันนี้ครับอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะให้ดูอุปกรณ์ที่สำคัญของเจ้า Type 10นะครับผมอย่างแรกก็คือ Soft Kill ครับผมตัวก่อกวนสัญญาณของจรวดนะครับแล้วก็มีอะไรกันตัวนี้ครับผมแมกกาซีนออโต้โหลดเดอร์นะครับทำให้มันสามารถเปลี่ยนประเภทของกระสุนได้ทันทีเลยนะครับแต่กระสุนในแมกกาซีนอ่ะต้องมีเต็มทั้ง4นัดนะครับผมคือถ้ายิงไปแล้วเนี่ยมันก็จะนับเวลารีโหลดเหมือนกับปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Ballistic Sensor Suite นะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่บอกโอกาสในการเจาะเกราะของเป้าหมายที่เราเล็งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอประกอบด้วยละกันจะได้เข้าใจนะครับมันจะมีแบบเปอร์เซ็นต์บอกนะว่าเราถ้าเราเล็งตรงนี้เนี่ยโอกาสเจาะได้จะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะโอกาสเจาะได้ก็จะยิ่งเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอติดอุปกรณ์ไปเลยละกันนะครับผมก็อยากรู้ว่าถ้าติดไปแบบเต็มๆเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมจะติดก็คือ Improved Gun Breech V2 นะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม Rate of Fire อีก 13% นะพูดง่ายๆก็คือมันจะรีโหลดไวขึ้นนะครับผมชิ้นที่2เป็นตัวนี้นะครับเพิ่มความเร็วในการหมุนตัวรถนะครับผมส่วนชิ้นที่3ครับเป็นตัวนี้ฮะเพิ่มความคล่องตัวนะครับชิ้นที่4ผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะยังไม่ซื้อแล้วกันนะครับทิ้งไว้ก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองเล่นเจ้า Type 10ที่โตมารุกันเลยครับว่าในสนามรบมันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับ Let's go เอาละครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ใน Operation Direwolf นะครับระดับฮาร์ดคอร์นะกับเจ้า Type 10นะครับก็ต้องขอตัวไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นตาแรกในรอบเกือบ2เดือนของผมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเล่นแบบแปลกหรือเล่นไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับลองดูระยะเวลาในการรีโหลดนะครับหลังจากผมใส่อุปกรณ์มาแล้วนะก็กลายเป็น 12.4 วินะครับจากแบบสต็อกก็คือ14วิใช่ไหมถือว่าเร็วขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ Identify targetมาโดนไหมเมื่อกี้อาจจะไม่โดนนะครับเดี๋ยวเหมือนว่าจะมีใครยิงมิสไซล์ใส่เรารัวเลยนะสัญลักษณ์ขึ้นเตือนมิสไซล์นะครับโอ้เหมือนว่าสัญลักษณ์แล้วก็ตัวหนังสือบนหัวพวกบอทนี่มันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอ้ยมิสไซล์เอ้าเดี๋ยวทำไมมันกระตุกแบบนี้เนี่ยโอ้เข้าด้วยครับมิสไซล์แบตลี่เหรอเฮ้ยแต่ว่ามันยิงโดนด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมเกมมันกระตุกแบบนี้วะเนี่ย
โอ้ไม่โดนเดือดควันไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนสีของดาเมจตอนเรายิงใส่ศัตรูกลายเป็นสีขาวนะครับเมื่อก่อนรู้สึกจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมเออแต่ว่าดาเมจของเพื่อนจะเป็นสีขาวนะครับผมก็เลยงงใช่ครับดาเมจของเราที่ทำต่อศัตรูกลายเป็นสีขาวนะครับมันก็เลยเหมือนกับของเพื่อนนะทีนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมยิงโดนหรือเปล่านะสงสัยต้องไปปรับนะให้มันกลับมาเป็นสีขาวเอ้ยให้มันกลับมาเป็นสีส้มหรือไม่ก็เป็นสีอื่นแทนนะครับโอ้ไม่ตายต้องบอกเลยว่ายิงสนุกมากๆครับ Type 10นะรีโหลดไวด้วยนะครับแล้วก็ยิงได้ต่อเนื่องถึง4นัดนะครับระยะเวลาในการยิงแต่ละนัดก็แค่2วินาทีเท่านั้นด้วยนะถือว่าเป็นรถถังทำดาเมจได้สนุกมากๆนะครับสำหรับความคล่องตัวผมว่าใช้ได้นะหมุนตัวรถแล้วก็หมุนป้อมปืนก็ไวด้วยนะครับความรู้สึกไม่เหมือนกับกำลังเล่น MBT เลยนะเพราะมันคล่องตัวมากๆนะครับแต่เรื่องเกราะนี่ต้องลองอีกสักพักหนึ่งนะครับยังไม่แน่ใจว่ามันหนาหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ก็โดนแบลดลี่นะครับยิงเข้าจากด้านเดี๋ยวแบลดลี่โดนแบลดลี่ยิงเข้าจากด้านข้างนะครับมามิสไซล์มาดิไม่โดนมันยิงติดบ้านนะครับแต่ระยะใกล้แบบนี้ผมว่าไม่น่าจะเข้านะเทอร์มิเนเตอร์ครับรู้เพลทโอเคไม่ทันไม่เป็นไรเอาโดนสปอร์ตอีกโหมข้างหลังนี่ว่ะโอ้ยเข้าอีกแล้ว AP ใช่ไหมเปิดข้างมากเกินไปนะเมื่อกี้โดน AP เจาะรัวๆเลย45โอ้โหไม่เข้ากระสุนทีถ้าเข้าก็นัดละ600ไปปลายนะครับจนถึง700นะถ้าเป็น AP เนี่ยจะอยู่ที่นัดละประมาณ500กว่าๆนะครับโอเคเดี๋ยวเติมกระสุน AP ก่อนใช้กระสุนฮีทไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับได้ดาเมจก็จริงแต่ว่าเจาะไม่ค่อยเข้านะตอนนี้ถือว่าโดนดาเมจไปค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เพราะโดนจากด้านข้างอะตรงที่เป็นจุดอ่อนนะครับก็ต้องยอมนะเพราะว่าด้านข้างมันไม่มีเกราะเสริมนะครับมีเฉพาะป้อมปืนนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่โดนยิงแบบด้านหน้าจังๆเท่าไหร่เลยนะใจมากครับด้านข้างได้ไหมไม่เข้าเว้ยโอเคเข้าละทีสิบห้าจะลองมิสไซล์ดีไหมเนี่ยมันไม่ยิงเราอะไม่ยิงก็ตายซะเป็นตาหน้าแล้วกันนะครับค่อยลองดูว่าจะแทงกระสุนได้ไหมก็ตานี้ถือว่า GG นะครับผมเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันนะฮะก็สำหรับตาที่ผ่านมานะครับทำดาเมจไปทั้งสิ้น 28,100 นะครับสปอร์ตศัตรูไป3คันแล้วก็ทำลายไป8คันด้วยกันนะได้เหรียญตรามาเหรียญเดียวครับก็คือชูเตอร์ครับมาดูอันดับนะครับของ EXP ตานี้ได้เป็นที่2ของทีมนะครับแต่ว่าดาเมจไปที่1ครับผมอันนี้ผมว่าก็ต้องขอบคุณความเร็วในการรีโหลดของตัวมันเองเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น MBT ที่รีโหลดไวมากๆคันหนึ่งนะครับก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่มันสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างนำโด่งขนาดนี้นะครับทีนี้มาดูบล็อกดาเมจกันบ้างครับตานี้บล็อกไปทั้งสิ้น 5,200 นะครับแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า 4,900 นะครับฉลับอีก200นิดๆนะครับผมโดนยิงไปทั้งหมด54นัดนะครับโดนดาเมจไป 1,900 นะครับก็ถือว่าบล็อกได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าบล็อกตอนไหนเหมือนกันนะครับ
โอเคตานี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองกันอีกสักตานึงแล้วกันนะครับกับเจ้า Type 10ที่ตัวมารู้ครับผมโอเคมาต่อกันเลยครับในตาที่2ใน Operation Rolling Thunder นะครับระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะกับเจ้า Type 10ครับผมแล้วก็เหมือนผมจะแก้ปัญหาเรื่องการกระตุกที่เจอในตาเมื่อกี้ได้แล้วนะก็คือผมเนี่ยไปทำการเปิด V-Sync นะครับแล้วก็ล็อกเฟรมเรทไว้ที่60นะเพราะว่าจอของผมเนี่ยจอที่ผมใช้ตอนนี้มันเป็นจอ60เฮิรตซ์ไงผมก็เลยไปลองล็อกดูนะครับปรากฏว่าหายแบบปิดทิ้งเลยนะครับไม่มีอาการแบบกระตุกแบบเล็กๆมาให้เห็นแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาก็ลองดูได้นะครับวิธีนี้เปิด V-Sync แล้วก็ล็อกเฟรมเรทไว้นะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับผมลองไปหาข้อมูลดูเล่นๆนะปรากฏว่าเจ้า Type 10ที่โตมารู้คันนี้ครับถือว่าเป็น MBT Tier 10ที่มี DPM สูงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมของผมตอนเนี้ย Type 10ของผมอุ๊ยสายเสียวหน้ามันยิงเพื่อนข้างหลังเรานะ Type 10ของผมตอนนี้เนี่ย DPM นะครับจะอยู่ที่ 7,500 นะครับผมรถถังที่มี DPM ใกล้เคียงที่สุดนะก็คือเป็น MBT Tier 10ของฝรั่งเศสนะครับ Leclerc T4 นะมี DPM อยู่ที่ 7,300 นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆนะที่มันสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องขนาดนี้นะแต่จริงๆจะบอกว่าน่าทึ่งก็ไม่เชิงเท่าไหร่เพราะว่าดูจากความเร็วในการรีโหลดเราก็อาจจะพอเดาๆได้อยู่แล้วว่ามันควรจะเป็นรถถังที่ DPM สูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้เลยว่าความต่อเนื่องในการทำดาเมจถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับของ Type 10 อิโตมารุภายในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากดูในเรื่องของเกราะมากกว่านะครับอยากดูว่าไอ้เกราะนาโนคริสตัลสตีลเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับมันหนาขนาดไหนนะเพราะว่าตาที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะโดนยิงจากด้านข้างเป็นหลักนะครับมันก็เลยดูเหมือนบางๆนะยังไม่ได้แบบโดนยิงจะทางด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะคือมันเป็น MBT ที่ถอยหลังได้ไวมากๆนะครับพอๆกับการเดินหน้าเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเคยมีเพื่อนๆบอกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ของมันนะครับทำให้มันสามารถเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ด้วยความเร็วที่เท่ากันเนาะหรือว่าน่าจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Type 10เลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตามเมื่อกี้นะครับผมไม่รู้สึกเหมือนเล่น MBT เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างคล่องตัวมากๆนะครับก่อนข้างหลัง45นี่ว่ะดีนะมันไม่ยิงเรามันยิงเพื่อนเราครับโอ้โหเพื่อนตายเลยหันมาแล้วกระสุนหมดด้วยไม่เข้าครับไม่โดนครับมิสไซล์2นัดนะครับนัดที่2นี่ไม่แน่ใจว่ามันยิงและเพิดข้างหลังผมหรือเปล่านะหรือว่ามันโดนซอฟต์คิวของ Type 10ก่อกวนนะครับมันก็เลยเฉออกด้านซ้ายแบบนั้นนะโอเค AP ไม่เข้าครับเอาไม่ทันนี่ครับเอฟเฟกต์ระเบิดนะถ้าเป็นตอนที่ผมยังไม่เปิด V-Sync เนี่ยมันจะกระตุกนะครับตอนรถถังศัตรูระเบิดนะครับเฮ้ยข้างหลังอีกแล้วเดี๋ยวตายแล้วทีนี้พอเปิด V-Sync แล้วเนี่ยอาการกระตุกหายไปแล้วนะครับเดี๋ยว AX ไม่เอา AX AX เจาะเยอะไปแม่ผมประทับใจกับความเร็วในการรีโหลดของมันมากเลยนะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยนะครับที่มันไม่เป็นระบบออโต้โหลดแบบ Lady Lag นะเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมไม่เคยชอบLady Lag เลยนะเนี่ยผมชอบระบบออโต้โหลดแบบนี้มากกว่านะครับยิงให้หมดแล้วแบบรีโหลดทีเดียวไปเลยอ่ะหรือไม่ก็กดรีโหลดเองนะครับอะไรเงี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะลีดี้แหลกผมว่ามันแบบยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูความคล่องตัวของมันครับเทียบกับอิบรามนะครับผมมาดูซิว่าจะแซงอิบรามได้ไหมน่าจะแซงได้แบบสบายๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณเกราะของมันนั่นแหละนาโนคริสตัลสตีลนะครับมีน้ำหนักเบามากๆนะทำให้น้ำหนักโดยรวมของมันเนี่ยที่เกมที่ตัวเกมบอกนะครับก็คือ40ตันเท่านั้นเองนะครับไม่แน่ใจว่ามี MBT ที่น้ำหนัก
แค่40ตันหรือเปล่านะอุ๊ยเพื่อนตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยเพราะว่าถ้าเป็น MBT ของตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่50ถึง70ตันทั้งหมดเลยนะครับเออน่าจะเป็น MBT ที่เบาที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าที่ผมรู้จักเนี่ยโอเคดู AP ครับที่เอา01จ่อไม่ได้เลยนะครับ 3-4 นัดเมื่อกี้นี่สบายๆเลยครับเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยยิงมา AP อ่ะบอกว่า AP นี่สบายๆเลยนะครับอุ๊ยสายว่ะโดนล้อครับดีนะมันยิงหมดแล้วไอ้นี่โดนเจาะด้านข้างรัวๆแน่นอนโอเคไม่ทันนะฮะเอาจริงผมว่ามิสไซล์ด้านหน้าก็น่าจะพอทนอยู่นะ45ตรงนี้ครับหันมาแล้วบอกแต่มันมิสไซล์หมดแล้วนะโอเคโอ้แบตลีกแล้วโอเคจบครับ GG ฮะก็เดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันสักเล็กน้อยครับผมก็สำหรับตอนที่ผ่านมานะครับทำดาเมจไป 22,500 นะครับสปอร์ตศัตรูไป7คันแล้วก็ทำลายไป7คันนะครับได้เหรียญตรามาเหรียญเดียวก็คือชูเตอร์ฮะมาดูอันดับครับ EXP ตอนนี้เป็นที่2ทีมนะครับแต่สังเกตที่ดาเมจครับผมตอนนี้ส่วนใหญ่เป็น MBT Tier 10หมดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาอัพรถถังของเขามาเต็มกันหรือยังนะครับแต่ว่าลองเทียบกันดูครับว่าดาเมจที่ Type 10ทำได้กับ MBT Tier 10คันอื่นเนี่ยประมาณไหนนะครับจะเห็นว่าโดดเด่นจริงนะครับในเรื่องของความต่อเนื่องในการทำดาเมจของเจ้าฮิโตมารุคดีนะมาดูบล็อกดาเมจกันบ้างนะครับตอนนี้บล็อกไป 1,700 นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า 8,700 นะครับแล้วก็แฉลบอีก 2,000 นะครับโดนยิงไปทั้งสิ้น128นัดนะครับโดนดาเมจไป0นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะเกราะตานี้นะครับถ้าเราแบบเอาหน้าเข้านะครับผมเพราะว่าเกราะด้านหน้าเนี่ยถือว่าหนามากๆนะครับโอเคสำหรับตานี้ก็เอาไว้เท่านี้ฮะโอเคครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองเล่นเจ้า Type 10ฮิโตมารุ MBT Tier 10สัญชาติญี่ปุ่นภายในคลิปนี้ของผมนะทีนี้มาฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นเจ้า Type 10ในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าชอบครับผมที่ผมชอบอย่างแรกก็คือความเร็วในการรีโหลดครับความต่อเนื่องของการทำดาเมจของมันเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ความคล่องตัวครับอย่างที่พูดไปก็คือไม่เหมือนกับเล่น MBT อ่ะเพราะมันพริ้วมากๆจริงๆนะเกราะอาจจะไม่ได้หนาขนาดนั้นนะเพราะผมคิดว่าสไตล์การเล่นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เป็น MBT แถว1ที่แบบเข้าไปแบบโรมรันกับศัตรูขนาดแบบว่าชาเลนเจอร์อะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นรถถังที่เคลื่อนที่ไวครับเหมาะสำหรับการแบบเข้าทำเป็นแถว2เลยนะเป็นตัวสนับสนุนนะครับบวกกับหน้าตาของมันด้วยเป็นรถถังที่หน้าตาผมว่าเท่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถถังจากหน้าตาด้วยส่วนหนึ่งเลยนะครับทีนี้มาฟังข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีก่อนละกันแน่นอนครับรีโหลดไวครับทำดาเมจต่อเนื่อง DPM สูงมากๆครับผมสูงที่สุดในเกมณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการทำดาเมจต่อนาทีของ MBT นะครับผมข้อ2ก็คือความคล่องตัวครับผมทั้งเดินหน้าและถอยหลังเนี่ยมีความเร็วเท่ากันเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆด้วยนะครับข้อดีข้อที่3ครับเกราะนาโนคริสตัลสตีลของมันเนี่ยพึ่งพาได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าทนกับการโดนยิงแบบเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเกราะของมันเนี่ยสามารถหลุดออกไปได้นะตรงป้อมปืนนะครับแล้วก็ตรงอัปเปอร์เพลทอ่ะถ้าโดนยิงบ่อยๆอ่ะมันจะหลุดออกไปนะครับแล้วก็อาจจะโดนพวกมิสไซล์อะไรยิงเข้าได้นะครับแม้จะยิงอัดป้อมปืนก็ตามนะแต่ก็รับกระสุนได้นะครับ AP นี่บอกเลยว่าสบายๆนะครับผมด้านหน้านะข้อดีข้อต่อมาครับผมก็คือมุมกดครับมุมกดของมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทำให้มันสามารถเล่นบนเนินอะไรอย่างนี้ได้ดีนะครับบวกกับ
เกราะของมันเนี่ยที่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงประมาณ upper plate นะครับผมลูกเพลทส่วนบนอะไรเงี้ยป้อมปืนนะครับทำให้มันเหมาะสำหรับการเล่นบนเนินหรือบริเวณที่มีจุดกำบังลูกเพลทซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีมุมกดเยอะเนี่ยทำให้มันสามารถเล่นบนเนินเพื่อซ่อนลูกเพลทได้นะมาถึงข้อเสียกันบ้างครับเอาจริงอาจจะมีอยู่แค่ข้อเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับก็คือเกราะตัวรถด้านข้างครับผมไม่มีเกราะเสริมนะครับบางมากๆนะครับเปิดมุมนิดเดียวเนี่ยโดน AP มิสไซล์เจาะได้แบบสบายๆเลยนะครับและนั่นก็ถือว่าเป็นข้อเสียข้อเดียวที่ผมเห็นกับเจ้า Type 10เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นรถถังที่ดีมากๆคันหนึ่งในเกมนี้เลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิป Armored Warfare ของผมนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใน Armored Warfare การลองรถถังคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ